ความสำเร็จอยู่กับคนที่มีความกล้าหาญกล้าที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยบ่สั่นคลอนแล้วก็มีความอดทนความภาคเพียรพยายามต่างจากคนที่บ่มีความต่อสู้จะมีชีวิตอยู่อย่างอ่อนแอความทำประจำในวันนี้ก็คือความผิดพลาดคือโอกาสของการเรียนรู้ความต่อสู้คือโอกาสแห่งความสำเร็จ